ข้อ 2ป้าแก้วแบ่งที่ดิน 6,000 ตารางวาเป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าวปลูกพืชไร่และผักสวนครัวคิดเป็นเศษ7ส่วน10ของที่ดินทั้งหมดส่วนที่เหลือทั้งหมดขุดเป็นสระน้ำบริเวณที่เป็นสระน้ำมีพื้นที่กี่ตารางวาเราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะมีที่ดิน 6,000 ตารางวาปลูกข้าวปลูกพืชไร่และผักสวนครัวไปเสร็จ7ส่วน10ของที่ดินทั้งหมดที่ดินทั้งหมดก็คือเท่าไรคะ 6,000 ตารางวาที่เหลือขุดเป็นสระน้ำส่วนที่เหลือก็คือหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าวปลูกพืชไร่และผักสวนครัวไปทั้งหมดเท่าไรแล้วก็ต้องนำมาทำอะไรคะที่เหลือก็ต้องนำมาลบนะคะนำ 6,000 มาลบด้วยพื้นที่ที่เราหาได้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นสระน้ำวิธีทำบรรทัดแรกเขียนก่อนเลยค่ะป้าแก้วแบ่งที่ดินเท่าไหร่คะ 6,000 ตารางวาบรรทัดต่อไปเป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าวปลูกพืชไร่และผักสวนครัวเท่าไหร่คะ 7ส่วน10ของที่ดินทั้งหมดบรรทัดต่อไปคิดเป็นกี่ตารางวาคะใช้ปลูกข้าวปลูกพืชไร่แล้วก็ผักสวนครัวไปเสร็จ7ส่วน10ของก็คือต้องทำวิธีอะไรคะของก็คือทำวิธีคูณที่ดินทั้งหมดเท่าไรคะที่ดินทั้งหมด 6,000 ตารางวาเราก็ต้องนำเสร็จ7ส่วน10คูณ 6,000 เราจะทำการตัดศูนย์ตัวส่วนก่อนนะคะตัดศูนย์ตัวส่วน1ตัวก็ต้องทำการตัดศูนย์ตัวเศษ1ตัวตัวส่วนเป็น1แล้วนะคะนำตัวเศษคูณกันเลยค่ะนำ7คูณ600 7คูณ0ได้07คูณ0ได้0นำ7คูณ6ค่ะ7คูณ1เป็น7
7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42 7คูณ6เป็น42เราก็จะได้ว่าคิดเป็น 4,200 คิดเป็นนี่ก็คืออะไรคะก็คือพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวปลูกพืชไร่และก็ผักสวนครัวเนี่ยเป็นพื้นที่ 4,200 ตารางวาบรรทัดต่อไปเขียนตามที่โจทย์ถามค่ะบริเวณที่เป็นสระน้ำมีพื้นที่มีพื้นที่อยู่ทั้งหมด 6,000 ตารางวาปลูกข้าวปลูกพืชไร่และก็ผักสวนครัวไปแล้ว 4,200 ตารางวาที่เหลือทั้งหมดต้องทำวิธีอะไรคะวิธีลบเราก็ต้องนำเท่าไหร่คะ 6,000 ตั้งแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่คะลบด้วย 4,200ทำการลบหลักหน่วย0ลบ0เหลือ0ทำการลบหลัก10 0ลบ0เหลือ0ทำการลบหลัก100 0ลบ2ไม่ได้นะคะมีอยู่0ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 6ให้ขอยืมไป1เหลือ5ทำการลบหลัก100 10ลบ2 2แล้วนับให้ถึง10ค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ทำการลบหลักพัน5ลบด้วย4 4แล้วนับให้ถึง5 4แล้ว5เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ก็จะได้ 1,800 เราก็จะได้ว่าบริเวณที่เป็นสระน้ำมีพื้นที่ 1,800 ตารางวาข้อ2ตอบ 1,800 ตารางวาอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ